ื่อวานเนี่ยทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะเขารายงานบอกว่าตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมตอน6โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม50ของวันที่5เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.0 ถึง 4.9 เนี่ยนะคะห่างจากภูเก็ตไปประมาณ400ถึง500กิโลเมตรตามรายงานบอกว่าเกิดหลายครั้งมากนะคะเกิดหลายครั้งคือไม่ต่ำกว่า30ครั้งอ่ะเนี่ยค่ะขนาดนี้นะคะ 4.0 ถึง 4.9 เนี่ยและครั้งล่าสุดก็คือ2ทุ่ม50ระดับ 4.5 ริกเตอร์ซึ่งทางเพจของศูนย์เฝ้าระวังเขาก็บอกว่ามันจุดที่มันเกิดเนี่ยอยู่ที่บริเวณนอกชายฝั่งหมู่เกาะโคนิบาห่างจากภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ500กว่ากิโลเมตรนะคะซึ่งก็ได้แจ้งพี่น้องชายฝั่งอันดามันในลักษณะแผ่นดินไหวทีๆแบบนี้นะคะอยู่เป็นรอยเลื่อนแบบขนานก็ไม่น่ากังวลให้ติดตามข้อมูลไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ยืนยันว่าภาวะน้ำทะเลหนุนที่หาดสายแก้วที่เจอวันก่อนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวไม่เกี่ยวนะครับค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถนนหนทางที่เคยวิ่งรถได้ทำไมน้ำซัดขึ้นมาถึงเชียวนะครับก็ไม่เกี่ยวค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรธรณีคุณสุวิทย์โคสุวรรณบอกว่ามันเป็นแผ่นดินไหวค่อนข้างเล็กนะคะไปจนถึงปานกลางไม่ใช่แผ่นดินไหวหลักนะคะเกิดขึ้นในเป็นกลุ่มๆในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปจากพังงาด้วยนะคะประมาณสัก530กิโลเมตรเอาเป็นว่าพฤติการแบบนี้มันเป็นการเคลื่อนตัวของแม็กซ์มาใต้พื้นท้องทะเลนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่มีรายงานสึนามิยังไม่มีรายงานความเสียหายและก็ยังไม่กระทบต่อประเทศไทยแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นอีก 4-5 วันต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีก 4-5 วันนะคะถ้าหากแมกมาใต้ท้องทะเลยังเคลื่อนตัวอยู่บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นอาจจะทำให้ลาวาปะทุออกจากปล่องภูเขาไฟได้แต่ย้ำว่าประชาชนไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดเพราะว่าทางกรมทรัพยากรธรณีติดตามอย่างใกล้ชิดและจะรีบแจ้งให้ทราบฟังอาจารย์เสรีหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนคิดถึงเรื่องจะเกิดอีกไหมสึนามินะฮะพอเห็นบอกว่ามันห่างภูเก็ตแค่ 4-500 กิโลถูกไหมมันเกิดเหตุการณ์นะครับแผ่นดินไหวแบบนี้อาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะบอกว่าพูดถึงเรื่องของสึนามิชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547ที่หลายคนเป็นห่วงว่ามันจะเกิดอีกเนี่ยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดสึนามิตามมาในระดับที่เป็นอันตรายต้องมีขนาดใหญ่นะฮะใหญ่ที่เรียกว่า 7.5 นะฮะขึ้นไปนะ 7.5 ลิกเตอร์ขึ้นไปประมาณนั้นนะครับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายครั้งมันอาจจะตามมาด้วยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับข้อ3แผ่นดินไหวทุกครั้งไม่จำเป็นต้องเกิดสึนามิทุกครั้งขึ้นอยู่กับขนาดความลึกแนวรอยเลื่อนลักษณะการมุดตัว3ปัจจัยหลักนะครับความลึกรอยเลื่อนลักษณะการมุดตัว4แม้แผ่นดินไหวนะครับคาดการและเตือนภัยไม่ได้แต่เราสามารถคาดการและเตือนภัยสึนามิได้นะพูดง่ายๆว่าเราไม่รู้หรอกว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่แล้วก็เตือนล่วงหน้าเป็นไปไม่ได้เลยแต่สึนามินี่เตือนได้นะ5ระบบเตือนภัยสึนามินะครับโดยใช้ทุ่นมักจะได้รับความเสียหายบ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่ทางออกนะครับระบบคาดการและเตือนภัยโดยรัฐใช้ฐานข้อมูลนะฮะจึงมีความจำเป็นนะครับโดยศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภัยพิบัติเนี่ยใช้ระบบนี้เฝ้าระวังมาความตระหนักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดกล่าวคือเมื่อรู้สึกว่าแผ่นดินไหวริมชายทะเลให้รีบขึ้นสู่ที่สูงแล้วท่านและครอบครัวก็จะปลอดภัยค่ะนะครับนะคะเราเคยเกิดใหญ่ครั้งหนึ่งมานะคะสรุปว่าครั้งนี้ดูแนวโน้มแล้วก็ไม่น่าจะมีผลก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวที่เกิดในผับในบาร์ในร้านเหล้านะคะเดี๋ยวดูเรื่องเสาสัญญาณสักหน่อยฮะเพราะว่าประชาชนกังวลใจแล้วก็พูดถึงเรื่องเสาสัญญาณนะครับสัญญาณเตือนภัยอะไรพวกนี้นะครับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ตครับคุณอุดมพรนะฮะก็พูดถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตเหมือนกันนะครับในการรับมือกับเหตุการณ์ว่าจริงๆก็มีหอเตือนภัยรอบก่อนเนี่ย19หอซึ่งก็จะมีการทดสอบสัญญาณจากการเปิดเพลงชาติตอน8โมงเช้าทุกวันพุธนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเสียงสัญญาณก็โอเคนะดีมีการทดสอบดูนะฟังดูครับก็ถือว่าชัดแจ๋วนะครับชัดแจ๋วเสียงชัดแจ้งทดสอบเปิดเพลงชาตินะทุก8โมงถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เรียกว่าจะสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยนะครับให้คนที่อยู่บริเวณชายฝั่งได้เป็นอย่างดีแล้วครับแล้วก็ความจริงแล้วมีถึง5ภาษานะภาษาเตือนภัยนะครับมีไทยมีอังกฤษมีจีนมีรัสเซียนะครับรวมทั้งในเรื่องของเส้นทางหนีภัยต่างๆซึ่งก็มีการตรวจสอบเป็นระยะนะครับขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุงในส่วนของสัญลักษณ์เส้นทางหนีภัยไปยังจุดปลอดภัยพื้นที่ต่างๆรอบเกาะแล้วก็ในวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิในพื้นที่อำเภอถลางเพื่อความพร้อมในด้านต่างๆอันนี้เตรียมคือไม่ได้หมายความว่าจะเกิดนะครับแต่เขาคืออะไรก็ตามซ้อมไว้ดีกว่าอย่างนั้นไม่เกิดก็ไม่เสียหลายนะครับเวลาเกิดก็จะได้ไม่สับสนฟังท่านดูนะฮะภาพรวมๆนะครับถ้าไม่ถึง7ริกเตอร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับของพื้นที่ในส่วนของผมเองในเรื่องของแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาภัยศูนย์ด้านภัยพิบัติเนี่ยมอนิเตอร์เรื่องแผ่นดินไหวอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก่อให้เกิดสาเหตุหรือก่อมีแนวโน้มว่าก่อให้เกิดคลื่นยกตัวหรือที่เราเรียกว่าสึนามิเนี่ยเราจะแจ้งทันทีนะครับแจ้งทันทีอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำทันทีเพราะว่าต้องมีการระยะของที่เกิดในปี47เนี่ยจากบ้านเราไปก็มีเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆที่เราสามารถแจ้งเตือนกันได้นะครับในส่วนของสึนามิถ้าเกิดที่เดิมนะครับแต่ถ้าเกิดที่อื่นเนี่ยเราก็จะมีระยะเวลาโดยเฉพาะแต่ว่าในส่วนของแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าเกิดนอกพื้นที่เนี่ยจะไม่เป็นประเด็นปัญหากับประเทศไทยเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะที่มีรายงานข่าวว่ามีคลื่นลมสูงอะไรต่างๆช่วงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะฮะค่ะจะได้สบายใจขึ้นนะครับค่ะ